สวัสดีครับข่าวคราวที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายการเกมวันนี้ก็คงจะเป็นการเก็บตกบาสชายโอลิมปิกในรอบรองชนะเลิศแล้วครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเรียกว่าจูนไปเจียนตายแล้วก็สามารถที่ปราบเซอร์เบียได้95-91นะครับเซอร์เบียเนี่ยเป็นชาติที่สหรัฐเขากลัวกันมาตั้งแต่ในเวิลด์คัพเมื่อหนที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนิโคลาโยคิชไม่ได้แข่งแต่คนอื่นๆในทีมช่วยกันแล้วก็กลุยทางไปจนถึงในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่ไปพลาดท่าแพ้เยอรมนีอย่างบุดวิดเหมือนกันตอนนี้น่ะทางฝ่ายสมาคมบาสก็เลยพยายามล็อบบี้นะครับเอาโจเอ็มบีดเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมให้ได้ต้องหาตัวชนกับโยคิชที่เป็น MVP ของ NBA 3สมัยซึ่งโยคิชเองตอนแรกก็มีทางเลือกฝรั่งเศสด้วยสหรัฐด้วยท้ายที่สุดเขาก็เลือกที่จะอยู่กับฝ้าของสหรัฐแล้วก็ยังมีอย่างสเตเฟนเคอร์รีและบอลเจมส์เควินดูแรนต์เนี่ยมาร่วมมือกันเพื่อจะช่วยกันเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพแต่ขนาดตัวผู้เล่นแน่นแบบนี้นะครับสตีฟเคอร์กับทีมงานก็ยังพยายามทำหน้าที่ก็ยังสุดเวียงแหละพยายามทำกันบ้านอย่างดีชนะเซอร์เบียมาอุ่นเครื่องก็ชนะต้อนเกมแรกก็ชนะต้อนแต่เซอร์เบียเองมีเขาเรียกว่าความอันตรายอยู่แล้วอะแล้วเวลาลงเล่นเนี่ยพวกเขาเองเน้น3คะแนนแล้วมันดันแม่นซะด้วยนะครับตั้งแต่หัววันเลยยังดีที่ว่าสเตเฟนเคอร์รี่ก็แม่นสวนกลับมันก็เลยทำให้สถานการณ์ไม่เละไปกว่านี้คือการที่ตกเป็นรอง17แต้มมากสุดแล้วก็เป็นรองตอนพักครึ่ง11แต้มแล้วสหรัฐคัมแบ็กกลับมาได้เนี่ยถือว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับพวกเขานะครับตั้งแต่รวมตัวกันแล้วมีตัว NBA มาเล่นโอลิมปิกเมื่อปี1992เลยเคอร์รี่เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์ทำเพียงแค่29คะแนนนะครับแต่เกมเมื่อคืนนี้กดไปถึง36มันเกือบจะเป็นสถิติของทางทีมชาติสหรัฐเป็นรองก็เพียงแค่คาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวเพื่อนๆเนี่ยชื่นชมเขามากว่าเป็นฟอร์มขั้นเทพจริงๆแล้วก็โซเบียเนี่ยบอบช้ำทีเดียวครับเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยบาสฟีบ้ามันแข่ง40นาทีอะเซอร์เบียนำอยู่35นาทีหน่อยๆหรือว่า 90% ของเกมนะครับแล้วในช่วงที่เหลืออีกเพียงแค่ประมาณ7นาทีกว่าเนี่ยก็ยังเหนือกว่า11แต้มแต่เกมป้องกันสหรัฐเนี่ยมาแบบสุดตัวเลยนะครับแล้วก็ไล่ทุบเซอร์เบียในควอเตอร์สุดท้าย32-15ได้สำเร็จนอกจากนี้เนี่ยคนอื่นๆที่ทำผลงานได้ดีก็ต้องให้ลาบอนเจมส์ลาบอนเจมส์นั้นทำทริปเปิลดับเบิลนะครับ16แต้ม12รีบาวด์แล้วก็10แอสซิสต์ด้วยกันถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิล2เกมในโอลิมปิกยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนะครับเขาเคยทำได้หนแรกเมื่อตั้งแต่12ปีที่แล้วคนอื่นๆเนี่ยเคยทำกันมาได้คนละเกมอย่างเช่นสมัยอเล็กซานเดอร์เบลอฟในที่เป็นสหภาพโซเวียตนะครับปี1976มีลูกาดอนชิชเมื่อปี2021แล้วก็ลาบอนเมื่อปี2012แล้วก็หนนี้อีกคนอื่นๆในทีมเนี่ยนอกจากที่จะต้องชื่นชมทางฝ้าของลาบอนชื่นชมสเตเฟนเคอร์รี่แล้วโจเอ็มบีดนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมาแบบไม่ค่อยได้เรื่องเลยอุ่นเครื่องก็แย่พร้อมในรอบแรกก็ดูไม่เท่าไหร่แต่พอถึงในช่วงสำคัญเนี่ยโจอิมบีดต้านทานทางฟาดของโยคิชยังไม่เลวแล้วเขาทำไป19คะแนนนะครับยิงลง8จาก11ลูกแล้วบอลเองก็ชมเลยว่าบอกได้ลูกทีเด็ดจากทางเอ็มบีดนี่แหละที่สำคัญมากๆบ็อกโดนูวิชเนี่ยทำไป20แต้มให้เซอร์เบียนะครับแล้วก็โยคิชทำ17แต้มมีอเล็กซ่าอับราโมวิชทำอีก15แต่ก็ยังไม่ผ่านโค้ชสเวซิสลาฟเพติชนะครับของทางเซิร์ฟเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นสหรัฐชุดนี้ที่รวมตัวกันมานะเขาเทียบกับชุดดรีมทีมซึ่งเขาเองก็อยู่ในประสบการณ์ที่เคยต่อกรกันมาก่อนเขาบอกว่าชุดนี้เหนือกว่าแต่ลูกทีมเขาก็พยายามสู้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับก็ยังไม่รอดสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่รวมตัว NBA กันมานะครับแล้วมาลงแข่งโอลิมปิกเมื่อปี92เนี่ยชนะ63นัดแพ้เพียงแค่4นัดรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะแข่งในช่วงของคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เวลา 14:30 ตอนเนี้ยสหรัฐจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นการรีแมตช์เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นสหรัฐชนะ 87-82 พวกเขาเหนือกว่าอยู่ที่14คะแนนครึ่งนะครับอัปเดตล่าสุดส่วนสกอร์รวมก็จะอยู่ที่ 180.5 ก็มาติดตามลุ้นกันว่าสหรัฐบั้นปลายจะเป็นเหรียญทองได้จริงหรือเปล่านะครับ